กลับมาติดตามช,ช่วงที่2ของรายการนะครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกสติกเกอร์ที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Live ด้วยนะวันนี้ความเห็นคึกคักนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ใช้ความเห็นสุภาพอ่านออออากาศาได้ส่งเข้ามาด้วยนะครับแต่ขออภัยวันนี้ประเด็นข่าวค่อนข้างเยอะขออนุญาตไปดูข่าวกันก่อนละกันนะเบรกนี้เนี่ยรายละเอียดเหตุการณ์อย่างที่เล่ากันไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับแต่ว่ามีความระหองงบรรทัดน่าสนใจที่จะต้องมาวิเคราะห์กันแต่ก่อนอื่นไปดูรายละเอียดของรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ17นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดประชุมรัฐสภาณนะ ชุมอาคารรัฐสภาถนนสัมเสนแขวงนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานาครนะครับมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒธธิสภาทำหน้าที่ประธานรัฐสภาแล้วก็คุณพรพเพชรเจริญเลขาธิการสภาเฝ้าทูลรองธุลิพระบาทรับเสด็จนะครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงห้องประชุมอาคารรัฐสภา ทรงเสด็จขึ้นบนเวทียืนหน้าพระชะอาตครับและมีพระชนมารับเปิดประชุมรัฐสภาความว่าบัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลงและเป็นการเรียกประชุมรัฐสภาพุทธศัรกราช2 5 6 6แล้วข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาตั้งแต่วรนนี้เป็นต้นไป ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสมาชิกของสภาแห่งนี้ได้ระลึกไว้เสมอว่าท่านเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากประชาชนให้มาเป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศและการใช้อำนาจนิติบัญญตัติให้ดำเนินการปกครองและพิจารณาออกกฎหมายต่างๆให้รัฐบาลถือเป็นหลักในการบริหารราชการแผ่นดินดังนั้นประเทศชาติจะมีความเจริญเพียงไรย่อมขึ้นอยู่กับสติปัญญาความสามารถและความสุดจริตบริสุทธิ์ของท่านที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งปวง โดยยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งที่มีความสําคัญสูงสุดหากทุกท่านจะได้สํานึกตระหนักเช่นนี้อยู่เสมอก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สําเร็จลุล่วงเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงของอาณาประชาราชและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริงขออวยพรให้การดําเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสําเร็จผลที่พึงประสงค์ทุกประการและขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกเมื่อไป จากนั้นเสด็จพระชาเนินเข้าห้องรับรองและเสด็จพระชาเนินไปยังรถยนต์พระที่นั่งประทับรถยนต์พระที่นั่ง mm hmm. เสด็จพระชำเนินออกจากอาคารรัฐสภา mm hmm. กลับพระที่นั่งอรรสถานพระชวังดุสิตต่อไปนะครับค่ะเมื่อวานเนี่ยที่ว่าจะไม่พูดพูดหน่อยก็แล้วกันเนาะว่าในเรื่องของเครื่องแบบบว่าในเรื่องของการยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีและว่าด้เรื่องของการปฏิบัติตามพิธีระเบียบขั้นตอนต่างๆ ทุกคนเมื่อวานคือ498คนเพราะนาทีพัดสละสิธิ์ไปแล้วคุณพีรพันยื่นหนังสือลาออกไปแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อวานในสภาเนี่ยมีสสอใหม่ทั้งหมด498คนทุกคนสวมเครื่องแบบเต็มยศสวยงามสสเก้าไกลหลายคนเนี่ยมีพี่ช่างแต่งหน้าไปแต่งให้ช่างแต่งหน้าเขาก็ลงไว้เพราะเป็นประวัติการทํางานที่สําคัญคือเมื่อวานเนี้ยไม่มีใครแตกแถวเลยค่ะให้ปฏิบัติ เก็บผมแต่งตัวเรียบร้อยหมดมในชุดเต็มยศด,ด้วยความภูมิใจยิ้มด้วยความภูมิใจทําความเคารพและรวมถึงการร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีแม้เมื่อวานนี้จะสวมหน้ากากอยู่แต่ปากขยับและการโค้งคำนับโดยเฉพาะคุณพิธาลิมเจรัต์เมื่อวานหลายคนชมว่าโค้งสวยมากโค้งแบบคนญี่ปุ่นอ่ะ90องศาโค้งเหมือนคนเกาหลีด้วยถ้ายิ่งโค้งลงมากเท่าไหร่ก็คือความสุภาพทําได้เพราะฉะนั้นอย่าไปยุเด็ก อันนี้พูดกันตามตรงนะคะและอย่าโกรธกันด้วยพี่ที่เข้ามารับชมเมื่อสักครู่นี้ด้วยค่ะต้องเห็นความจริงอ่ะเวลาสอสอให้กําลังใจเด็กหรือแนะเด็กในทางที่ไม่ถูกแต่พอเวลาตัวเองเนี่ยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอะไรคือเป๊ะกว่าชาวบ้านเขาอีกอะเสื้อใหม่ด้วยเพราะว่าเป็นสอสอใหม่หลายท่านไงอ๋อทรงสมัยไงที่ไปตัดให้ไงเขาไปวัดตัวกันก่อนหน้าถูกต้องเพราะฉะนั้นค่ะคุณต้องสอนเพราะว่าต่อให้คุณไม่ชอบยังไงก็ตามแต่เมื่อคุณอยู่ในสังคม อยู่ในสิ่งที่ต้องปฏิบัติร่วมกันเนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่ากฎกต<ฎ>ิกา<ฎ>และมารยาทไม่ชอบไม่ต้องไปอยู่ที่นั่นแต่ถ้าอยากจะไปอยู่ที่นั่นก็ต้องอยู่เพราะคนส่วนใหญ่อยู่ได้ถ้าคุณยังปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทได้ก็อย่าไปยุเด็กถูกให้เขาไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทของแต่ละสถานที่ดูเอาก็แล้วกันเด็กคนหนึ่งเสียอนาคตเพราะใครและปัจจุบันแสงไม่ได้ไปฉายไม่มีเพื่อนตามไปแล้วอะไรไปแล้ว คนเขาจะเป็นยังไงตอนนี้ที่ทําอยู่คือโรงเรียนประสานกับกระทรวงกําลังดูแลอยู่ว่าจะต้องหาผู้ปกครองมาให้นะเพราะว่าเพราาะว่เด็กอ่ะยังไม่ได้มอบตัวไปเรียนได้แต่ไม่ได้สอบเพสอบไม่ได้เพราะไม่มีชื่อในระบบไม่ได้ไปมอบตัวไงคุณก็ตั้งแต่ต้นคุณน่ะถ้าคุณไม่ไปมอบตัววันที่สภาเขาเปิดลับอ่ะคุณก็เข้าไปข้างในแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันแล้วไปยุเด็กคืออะไร อันนี้คือคือความผิดพลาดท,ที่แบบเมื่อวานเนี้ยเขาถึงได้ล้อกันเต็มฟีดเต็มโซเชียลไงแต่ภาพที่ถ่ายรูปหมู่กันของพักนี้ในห้องประชุมรัฐสภา,า,าห,หลายคน<อ>ก็ตั้งคาถามอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าพักอื่นเขาจะนัดถ่ายกันที่พักแล้วเขาค่อยไปร่วมพิธีแล้วเสร็จพิธีเขาก็ไม่ได้อะไรกันต่ออยู่ในห้องนั้นแบบนั้นนะ,ะก็เห็นเห็นมีแต่พักนี้ที่เขาถ่ายรูปหมู่กันแบบนั้นอยู่คือต้องอย่างนี้ด้วยแหรอคุณโก้พักเขาเยอะอะร้อยกว่าคนนึกออกว่าพักอื่นแบบ ยี 23, ่สิบ <40 S 1> อย่างเงี้ยไม่ก็จัดที่พักถ่ายได้ไงก็ก็มีคนตั้งคำถามถึงความเหมาะสมอยู่เหมือนกันที่ไปถ่ายรูปลักษณะแบบนั้นในห้องประชุมที่เป็นทางการขนาดนั้นนะแต่ก็ไม่เท่ากับคนที่ยกมือ,มอขึ้นมา3นิ้วนะเอาภาพที่วงอะพี่มงอ่ะส่งไปให้ละเขาก็ไปหากันคุณรอมดอนปัญจอที่หนีสัมมนาเรื่องปัตตานีภาคใต้ะนะถูกต้องแล้วตัวเองก็เลยรอดคดีไปโดนด้วยนะ โดนด้วยโดนด้วยตามคือเขาไม่มีรายงานค่ะไม่มีการแถลงมาแต่ตามรายงานน่ะไม่รอดจ้ะประเด็นก็คือว่าเป็นคนเดียวที่ยกสามนิ้วขึ้นมาชูสองคนคนที่ข้างหลังก็ชูเหมือนกันมันจะมีสองรูปเพราะอีกรูปเป็นรูปที่เราได้มาตอนแรกอ่ะเขาไม่ได้ยกแต่ถ้าเกิดรูปที่แคปเข้าไปอีกอ่ะยกขึ้นมาถ้าดูไม่ผิดน่าจะเป็นคุณเฟียจำปาทองชั้นนี้ก็นั่งดูหน้านะแล้วก็ดูว่าแบบ ดึงดึงภาพขึ้นมาได้ดึงขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็ดึงขึ้นมาได้แล้วเดีพี่บอกบอกแล้วการที่พิม์ส่งไปให้ละครับคือขอขอบพระคุณมากค่ะคือรู้แหละว่าอยากท้าทายอำนาจรัฐรู้แหละว่าตอนอยู่ในรัฐพิธีทำไม่ได้แมมจะอยากทำถูกไหมคุณก้จริงๆผมกําลังสงสัยอยู่ว่าถ้าไม่ไปร่วมพิธีเปิดประชุมรัฐพิธีเปิดประชุมสภาเมื่อวานนี้จะมีผลต่อสมาชิกภาพไหมก็ไม่น่าจะมีนะ ก่อนหน้านี้ก็เห็นหลายคนยุกันหนีไม่ต้องไปรับปริญญาไม่ต้องอะไรน,นู่นนั่นนี่เมื่อวานนี้เอาเอาแน่จริงก็ไม่ต้องเข้าไปสิโถใครก็อยากเป็นใครก็อยากมีซีนคือเห็นไหมภาพข้างหลังอะในภาพที่เรามีอะไม่ได้ยก แต่ภาพที่อันนี้ต้องให้เครดิตช่องท็อปนิวเขาไปแคปมาได้คอยครอบภาพระยะใกล้มาให้คุณเฟียน่าจะเป็นคุณเฟียแหละเพราะดูดิฉันไปนั่งเทียบสอสอเทียบหน้าเลยนะแต่คนแรกชัดเจนพี่แว่นเนี่ยคุณรอดอนปัญจอชัดเจนสามนิ้วเลยจ้ายิ้มแย้มแจ่มใสจ้าส่วนข้างหลังถ้าไม่ใช่คุณเฟียต้องขออภัยแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นคุณเฟียจำปาทองที่แกจะผลักดันเรื่องของค่าแรง450บาทให้ได้อย่างนี้เรียกไม่มีกาลัเทศะไม่มีมารยาทไหมคะไม่ทราบครับ คุณผู้ชมมีวิจารณญาณครับพิจารณาแล้วกันแต่ดูคุณพิธาเมื่อวานเนี่ยเรียบร้อยสุดเลยน่าจะร้องเพลงฝันฝินดังสุดแล้วโค้งแบบเห็นเห็นใส่เสื้อขาวไปถ่ายรูปกับคุณธรรมรัฐด้วยเห็นภาพอยู่แบบจ้าคุแบบจ้าแต่พอหลังจากนั้นค่ะทุกคนมุ่งหน้าไปที่แลงคาสเตอร์นะคะเพราะนัดนักข่าวไปจะแถลงความคืบหน้าแล้วว่าตกลงสองพักจะคุยกันเรื่องประธานสภาได้หรือยังตกลงไหมหลังจากมีชื่อคุณวันมุฮัมหมัดนอมัทาว่ากันว่า เธอไม่ได้ฉันก็ต้องไม่ได้เอาคนกลางมาเลยเอาคนอื่นอย่าใช้คําว่าคนกลางเพราะมีคนแซวว่ากลางจริงหรอเอาคนอื่นใช้คํานี้ดีกว่าค่ะเมื่อคืนนี้ไปกันตามสัญญานะคะที่โรงแรมแลงคาสเตอร์ค่ะตรงข้ามกับที่ทําการพักเพื่อไทยนั่นแหละคุณพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลหมอชลน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมกันแถลงข่าวค่ะกรณีตําแหน่งประธานสภาว่า พักร่วมจะเสนอชื่อใครความวุ่นวายคุณโก็เล่าให้ฟังไปแล้วเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ค่ะก็บอกเลยนะคะว่าทุกคนเห็นพ้องต้องการหมายถึงว่าสองพักว่าจะเสนอชื่อคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพักประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรส่วนรองประธานสภาคนที่หนึ่งจะเป็นสสจากก้าวไกลก็น่าจะเป็นคุณหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดานะคะแบเบอร์กันไปเลยส่วนรองประธานคนที่สองนั้นจะเป็นสสจากพักเพื่อไทยค่ะ ชื่อที่คุณโก้ได้มาคือคุณพิเชษเชื้อเมืองพานแต่ชื่อที่ดีทันได้มาคือคุณมนพรศีเมืองอเป็นสสนครพนมคุณโก้เป็นสสสามสมัยแล้วก็เป็นสสที่เอาชนะสหายแฝงของพักคภูมิใจไทยมาได้เตือนคุณมนพรนะถ้าได้เป็นรองประธานสภาอย่าเอากล้วยไปชูกลางสภาอีกวีรกรรมนี้คุณก้จําได้ปะ่ะตอนนั้นที่บอกว่าแจกกล้วยแจกกล้วย<ะ> พี่มองเอาพาพขึ้นมาทันนะฉันก็หาเก่งแต่ต้นตำหรับเล็งกินกล้วยเขาบอกไม่มีอะไรทั้งนั้นแต่เขาไม่ได้เอากล้วยไปโชว์ในสภาไงคุณมนพรตอนนั้นเราก็เคยตําหนิไปว่าเป็นสสเป็นผู้หญิงอย่ากตกไปเป็นเหยื่อของสสผู้ชายที่เขาให้ทําอะไรก็ทําเนี่ยคุณก็ดูเอาดิเนี่ยมีข่าวว่าจะเป็นรองประธานสภาคนที่สองค่ะเอาละยังไงก็แล้วแต่ ทั้งหมดทั้งมวลตกลงกันได้แล้วและจะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกผลักดันกฎหมายสําคัญคือนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองปรับโครงสร้างกองทัพแล้วก็แจ้งคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตาเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเป็นรายละเอียดที่เกิดขึ้น เราไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้ั้างเนาะเอาเอาเฉพาะข้อที่4ี่และกันคือในในเอกสารข่าวแจกที่คุณพิธาอ่านแล้วก็แจกสื่อมลชนเมื่อวานนี้เนี่ยมีข้อตกลง4ี่ข้อข้อแรกบอกไปแล้วก็คือใครได้ตําแหน่งอะไรข้อที่2บอกว่าจะผลักดันรัฐสภาก้าวหน้าโปร่งใสตรวจสอบได้ว่าไปข้อ3ก็คือข้อตกลงเรื่องตําแหน่งประธานสภาเนี่ยเป็นไปเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพ8ปดพักสนับสนุนตัวคุณพิธาเป็นนายกแล้วก็ดําเนินการตาม MOU ที่ได้แถลงไว้ตั้งแต่22นะครับแต่ว่าที่น่าสนใจที่สุดก็คือข้อที่4บอกว่า ไกลกับเพื่อไทยเนี่ยยืนยันร่วมกันให้ความเห็นชอบกฎหมายเพื่อประชาชนซึ่งรวมไปถึงการเนรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองซึ่งหลายคนบอกว่า1นึรวมอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมค่ะ<ฆ>การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพได้แก่พรบรจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมร่างพรบรบัญญัติกฎอายการศึก และร่างพรบการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามที่ก้าวไกลเสนอนะครับทางก้าวกลและเพื่อไทยเชื่อมั่นว่าข้อตกลงเรื่องประธานสภาและรองประธานสภาในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นการทํางานร่วมกันเพื่อจับรัฐบาลเข้าไปบรหิหารประเทศตามเจตนารมณ์ที่ เลือกตั้งกันออกมาวันที่14พฤษภาคมนะก็ความมุ่นวายอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเนี่ยจะเป็นการแถลง8พักแต่ว่าก่อนแถลงก็ไม่นานทีมงานต้องมาเอาป้าย8พักออกไปนะครับเหลือแค่2พักหลักๆเพราะว่ามีความไม่พอใจเกิดขึ้นจากทางฝั่งเพื่อไทยเพราะเห็นว่าเรื่องของประธานสภาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะคุยกัน2พักแล้วก็ตกลงกันไปแล้วแต่ว่าทำไมคุณพิธาถึงเชิญ8พักมาก็ว่ากันไปแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นทั้งวันด้วยเมื่อวานนี้ที่บอกกันไปนะครับตั้งแต่เช้ามีข่าวว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเสนอคุณวันประมัดนมาธาข่าวก็พยายามจะเช็คข่าวประเด็นนี้หลายคนก็ไปจับตาดูที่ที่ทำการพรรคเพื่อไทยที่มีการประชุมพักกันประชุมกรรมการบริหารพักตอน9ก้าโมงแล้วก็ประชุมพักต่อตอนช่วงสายหลังจากนั้นซึ่งทางคุณอุ้งอิงก็อย่างที่เล่าไปแล้วว่าก็เสร็จจากของเพื่อไทยก็เดินข้ามตึกเมื่อวานเก้าวไกลไปอยู่ไทยสมิธ ก็ไปคุยกับก้าวไกลต่อแล้วก็ได้ข้อสรุปกันออกมาตั้งแต่ช่วงเที่ยงเที่ยงบ่าย,ายนั่นแหละนักข่าวพยายามจะดักถามหลายคนจากฝั่งก้าวไกลทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวรอถแถลงตอนค่าทีเดียวเลยละกันได้ยินเสียงคุณชัยธวัฒน์บอกประโยคเดียวคืออะไรรู้ป่าระวังครับระวังครับคือเดินแบวกนักข่าวเริง,ง,งแล้วเดินไปสัมภาษณ์ไป,ไปคุณได้ยินประโยคเดียวคุณชัยระวังครับระวังรับลงบันไดครับแต่ว่ากันว่าก็มีความเขาเรียกว่าคลื่นใต้น้ำไม่พอใจจากทั้งสองฝั่งนะอย่างฝั่งเพื่อไทยเองเนี่ย ในไทโพสต์ลงไว้ว่าตอนที่ประชุมหลายคนก็บ่นเหมือนกันเพราะวันอาทิตย์ที่ประชุมกันที่ก้าวไกลที่อาคารอ,าค,ารอาคารอนาคตใหม่ที่รามคำแหงเขาก็ตั้งคาถามกันอยู่เหมือนกันว่าทำไมไม่ให้เกียรติเพื่อไทยเลยทำไมปล่อยแฟนคลับเข้าไปในตึกแล้วก็ไปตะโกนด่าเพื่อไทยอยู่อย่างนั้น ลองให้พี่ธามาที่เพื่อไทยบ้างไหมแล,แล้วมาเจอชกอเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยแหล่งข่าวให้ข้อมูลกันอยู่แบบนี้อเ,เออในขณะเดียวกันก็มีข่าวอยู่เหมือนกันว่าทางฝั่งก้าไกลเองเนี่ยหลายคนก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ที่สุดท้ายเหมือนกับพรรคก็ยอมถอยใ,ให้คุณวันนอขึ้นมาซึ่งก็รู้กันอยู่แล้วว่าคุณวันนอเนี่ย สนิทกับทางใครมากกว่ากันว่าน,น,นันเป็ะพอเคยอยู่ไทยรักไทยออแล้วเป็นกรรมการบริหารพรรคที่โดนยุบ211อะหลังจากนั้นออกมาก็ไปอยู่มัชชิมาไปอยู่พลังประชาชนมาอยู่เพื่อไทยไท้ายที่สุดถึงมาตั้งพรรคเองเหมือนเหมือนแตกแบงค์พันน่ะเหมือนเป็นพรรคสาขาหรือไม่อย่างใดจะใช่แหละเพราะว่าเพราะว่าปลายด้านขวาคือเมื่อก่อนอย่าว่าแต่ปลายด้านขวาเลยพรรคใต้อ,อ่ะตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเนี่ยเพื่อไทย ไม่ได้เลยอ่ะคุณโก้นี่ว่าแบบดีขึ้นมาเยอะแล้วแต่ว่าเนี่ยค่ะต้องการที่จะเปิดตลาดใช่ใ <c> ช <oughs> ่ใช้คำว่าเปิดตลาดก็แล้วกันอ่าแล้วคุณวันนอเมื่อวานก็คือให้สัมภาษณ์บอกว่ายังไม่ได้มีการติดต่ออะไรมาทั้งนั้นแต่ว่าจากที่คุณชัยธวัฒน์แถลงข่าวเมื่อวานตอนค่ำเมื่อคือมีการเสนอชื่อนี้มาตั้งแต่วันอาทิตย์ครับค่ะแล้วทางก้าวไกลเองคุณชัยธวัฒน์เองนั่นแหละที่ไปนั่งคุยกับคุณวันนอถึงเที่ยงคืน ถึงแนวทงแนวทางอะไรต่างๆจนจนเข้าใจว่าเป็นไปได้ในทิศทางเดียวกันก็เลยถึงยอมรับข้อเสนอนี้เพราะามันมีข้อเสนอบางข้อที่ก้าวไกลเนี่ยเขามุ่งมั่นมากมะนะแต่ทีนี้คุณวันนอวันนี้ต้องแสดงวิสัยทัศน์ถ้าได้รับการเสนอชื่อใช่ไหมคะสวเองเขาก็ดูด้วยเนี่ยไม่ใช่สวขออภยัยสสเพราะประธานสภาสอสอ,สอ,สอจวดได้อย่างเดียวเขาก็จะดูด้วยว่าแล้วร้องเนี่ย ว่าที่ประธานสภา,ามีวิสัยทัศน์ยังไงผมก็ค่อนข้างเชื่อว่าเขาจะไม่พูดถึง1 1 2งตรงๆเพราะว่าวันนี้คือแสดงวิสัยทัศน์แต่ไม่มีอภิปรายไง,ยงคือให้พูดอยู่ฝ่ายเดียวเขาก็จะพูดว่าเรื่องของนิรโทกรรมคดีการเมืองจบไม่พูดแปลว่าไม่แก้หรือ,อยังไงเปล่าก็พูดตีขลุ่มไปคดีการเมืองแต่ไม่ได้พูดลงรายละเอียดว่าจะต้องไปเปิดให้มีการพิจารณาเรื่องการแก้ไข1น2หนึ่งสอง เดี๋ยวรอดูแล้วกันครับเพราะว่านะใน MOU 23ข้อเนี่ยมันจะมีกฎหมายบางข้อ,อที่พักประชาชนเขาสงวนเอาไว้เพราะว่ามีสมรสเท่าเทียมมีสุราก้าวหน้าตแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาก็ว่ากันว่าก็กเดินตาม MOU ไปก็คือ,อะจะพิจารณากฎหมายพวกนี้แต่ว่าก็เป็นสิทธิ์ของทางประชาชาติเองที่จะสงวนท่าทีว่างั้น แต่ว่าความเป็นประธานสภาไงจะมาแบบเอาานีนน้ไม่ได้ใช่ใก็ถ้ามีสมาชิกเสนอกฎหมายมาตามระเบียบก็ต้องบรรจุวาระหน้าที่ก็คือว่าโหวตเอาไม่เอาต้องอันดับแรกต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูก่อนว่าขัดกันแล้วจะทำนูลหรือเปล่าใช่อานะคะอะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันไปตามนั้นแต่เมื่อวานนี้มีคนไปถามเยอะแยะมากมายเลยว่าพยโยนชื่อคุณวันนอมาเป็นยังไง คุณชวนะเปิดประเด็นจนดิฉันก็เพิ่งทราบว่าเคยไปถามทางเพื่อไทยว่าแบบเฮ้ยคุณหมอชรนาเนี่ยหน่วยก้านดีขนาดนี้ทําไมไม่เสนอเป็นแคนดิเดตนายกคุณชวนถึงได้ทราบว่าจริงๆแล้วหมอชรนาเนะตรียมความพร้อมมา4ปีจะเป็นประธาน,านสภาคุณโก้เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะนักข่าวไปถามคุณชวนะนะคะว่าเออชื่อคุณวันน้อที่เสนอออกมามีความเห็นยังไงไหม คุณชนก็เลี่ยงที่จะไม่ตอบท่านก็บอกว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคร่วมแต่คิดว่าก็น่าจะตัดตัดสินใจกันได้แล้วคุณบรรณอเองก็มีประสบการณ์คนที่จะเป็นประธานสภาต้องมีความสามารถและว,วางตัวเป็นกลางเคยร่วมงานกันนะคะท่านก็ถือว่าโอเคละแต่ทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับพรรคร่วม ถามว่าจะระงับความขัดแย้งได้ไหมคุณชวนขอไมมวิจารณ์ก็แล้วกันเพราะคุณชวนก็เน้นย้ำไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยมไม่ค่อยมีหรอกคา่ะอันดับหนึ่งอันดับสองเนี่ยมาร่วมกันกันปกติอันดับหนึ่งก็จะเป็นรัฐบาลใช่ไหมคะอันดับสองก็จะไปเป็นฝ่ายค้านแต่ครั้งนี้ที่หนึ่งที่สองมารวมกันปัญหามันก็เลยเยอะแล้วคุณชวนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบความสามารถกันหลายๆคนเนี่ยนะเขาเทียบนะข่าว้เทียบไงระหว่างคุณม,ม,มูคุณวันวันนอกับคุณสุชาติคือเฟี้ยมอะคุณชวนบอก ถ้าตามสายตาท่านเนี่ยท่านบอกว่าคุณหมอชลนลนาสีแก้วเพราะสี่ปีที่ผ่านมาเตรียมตัวมาตลอดเลยเคยถามเพื่อไทยว่าทาไมไม่หนุนหมอชนลน่านเป็นแคนดิเดตนายกเพิ่งจะทราบคําตอบว่าหมอชลน่านเตรียมตัวเป็นประธานสภามาโดยตลอดพอเหตุการณ์เปลี่ยนมันเป็นเรื่องของเหตุการณ์นะนะซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณสุชาติหมอชลนลนาคุณวันนอคนเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วคุณชวนตอบแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนนะ คุณก็ดูเอาก็แล้วกันอะไรที่ไม่ใช่ของเรายังไงก็ไม่ใช่ค,คนหนึ่งเตรียมตัวมาสี่ปีเต็มๆอ่ะอีกคนหนึ่งอุตส่าห์ย้ายจากพักลุงไปบ้านเก่าท้ายที่สุดก็คือตายอยู่เนาะอ,อ่ะอย่างไรก็ตามทางคุณธนกรวังบุญคงชนะนะครับรองหัวหน้าพักกรมไทยสร้างชาติเนี่ยพูดถึงการเลือกประธานสภาวันนี้ว่าในส่วนรุมไทยสร้างชาติต้องรอมติพักในส่วนของผู้ที่ก้าวไกลเสนอชื่อมาก็สามารถตอบได้ชัดเจนว่าจะไม่โหวตแน่นอนน่าจะหมายถึงหมอองนะ ส่วนพักอื่นๆจะต้องดูและคุยกันในพักเช่นกรณีที่วันนี้มีทางเลือกใหม่จะเสนอชื่อคุณวันุหัสนมนทาก็ต้องคุยกันในพักว่าคิดเห็นอย่างไรเพราะจริงๆแล้วทุกคนอยากให้สภาเดินหน้าต่อไปสมกับที่ประชาชนรอคอยนะครับในส่วนตัวเห็นว่า คุณวันโมหัมมัดนอมาทาเป็นผู้อาวุโสมีความรู้ความสามารถที่ผ่านมาทาหน้าที่ได้ดีเหมาะกับตําแหน่งนี้ส่วนกรณีคนก้าไกลถึงแม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถแต่คิดว่าต้องสะสมประสบการณ์มากกว่านี้เพราะการเป็นประธานสภาต้องเป็นกลางมีวุฒิภาวะคุมเส,สาในสภาได้ไม่ใช่ว่าสสาทุกคนจะทําได้ต้องเป็นผู้ที่มีบาร,รมีพอสมควรที่ผ่านมาสภาจะเรียบร้อยอยู่หรือไม,ม่อยู่ที่ประธานสภาด้วยอย่างไรก็ตาม ของรวมไทยสร้างชาติขอรอมติพักก่อนนะครับว่าจะตัดสินใจโบทอย่างไรค่ะอีกพักหนึ่งที่ต้องรอลุ้นกันเช้าวันนี้ภูมิใจไทยลุ้นอะไรคะเมื่อวานนี้เห็นมีข่าวว่าผู้มีบารามีในพักภูมิใจไทยเนี่ยผูมากบารามีผูมากบารมีเมื่อวานนี้มีรายงานข่าวอย่างนี้คุณผู้ชมมีการประชุมพักหลังจากที่รัฐพิธีพเสร็จสับเรียบร้อยนะคะใครคะคุณโก้ผู้มีบารามีตัวจริงของพักใครอะ ไม่รู้ม่อันนี้ไม่รู้จริงเอา้าคนที่เตะก้นมืหัวหน้าพักได้ปะไม่ทราบรเลยค่ะไม่ทราบเลยแต่เขาใช้เขาหมายถึงว่าในเว็บไซต์ข่าวใช้คําว่าผู้มีบรารมีข่าวไหนมติชนเวลาคุณจะเล่นงานคุณจะเล่นงานมัติชนไม่ใช่เล่นงานเราว่ากันว่าผู้มีบรารมีตัวจริงของพักแจ้งกับลูกพักด้วยสีหน้าเคร่งเครียดนะคะว่าถึงจะได้ข้อยุติเสนอชื่อในวันมูฮัมหมัดนอมัตาแล้วแต่มองว่าสถานการณ์ณขณะน,นี้ยังไม่นิ่งค่ะเนื่องจาก แฟนดอมของพรรคเก้าไกลาบางส่วนไม่พอใจข้อสรุปดังกล่าวแล้วก็ยกกรณีของนายปียบุตรแสงกระหนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เคยระบุเอาไว้ชัดเจนว่ายอมอะไรก็ยอมได้แต่ตำแหน่งประธานสภาย,ยอมไม่ได้เด็ดขาดดังนั้น จึงต้องรอดูท่าทีอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้ละค่ะแล้วเดี๋ยวทางภูมิใจไทยจะมีการนัดประชุมสสที่สภาที่ยงประชุม CB401 เวลา8.30นาฬิกาานาทีกำหนดแนวทางในการลงมติต่อไปผู้สื่อข,ข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่ามีแกนนำคนสำคัญจากพรรคกันเมืองหนึ่งในฝั่งพรรคร่วมรัฐบาลเดิมใครก็ oh <my> แกนนำคนสำคัญจากพรรคกันเมืองหนึ่งที่ร่วมรัฐบาลเดิมพลังประชารัฐประชาัิปัด ะช,ะชาติพัฒนา๋ออหรอถ,หถ้าข่าวลือหนาหูสุดก็น่าจะพอประชาะรัเพราะว่าดูแล้วมีอำนาจสุดถูกป่ะคะแ<อ>จ้งกับสสของพรรคว่าตอนนี้ยังไม่ต้องคิดอะไรอย่าแตกแถวทุกอย่างยังไม่นิ่งเขาจะเอาประธานสภาก็เอาไปเราจะเป็นรัฐบาลให้ได้ฮะ <laughs> ใช่มีคนมองว่าฝั่งรัฐบาลเดิมดูเงียบผิดปกติดูเงียบผิดปกติก็แปลว่าสู้แต่ว่ารอให้อีกฝั่งงแตกกันให้เสร็จสับเรียบร้อยก่อน คือประธานสภาชื่อวันมุฮัมหมัดนอมาธายดูไม่ออกเลยนะว่าหลังจากนี้ใครจะเป็นนายกทําไมล่ะคะก็เนี่ยเขาลงนามสี่ข้อคุณก็ไม่เชื่อหรอคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณวันนอพูดเองว่าต้องยอมเพราะว่าต้องใช้คําว่าอะไรนะยอมเสียสลาละตัวเอง ยอมเสียสละตัวเองมาดํารงตําแหน่งนี้ร่วมเป็นงานหนักเป็นงานยากแต่เพื่อให้ประชาธิปไตยมันมเนบ่งปลั่งสวยงามและส่งคุณพิธาเป็นนายกและร่วมจัดตั้งรัฐบาลดังนั้นเลยต้องยอมเสียสละตัวเองมาดํารงตําแหน่งประธานสภาคนะุณโ,โก้ใช้คําคุณเปลวละกันคุณเปลว <c oughs> บางช่วงบางตอนของเปลวสีเงินวันนี้บอกว่าก้าวไกลเนี่ยแพ้ไปทุกสิ่งไม่เหลืออันใดเพราะเพื่อไทยดีดยี่ต๊อกเสร็จสับแล้ว ต่อให้โหวตเลือกพิทาร้อยครั้งในรัฐสภาก็จะไม่ได้376เสียงขึ้นไปทั้งร้อยครั้งตำแหน่งนายกก็จะลงล็อกตาอ,อินตานาเสร็จที่ตาอ,อยู่เหมือนรายการเก้าอี้ประธานสภานี่แหละคืออย่างนี้นะคะคุณชวนอธิบายไว้ว่าประธานสภาเนี่ยจะมาเปลี่ยนโผ oh. เปลี่ยนอะไรไม่ได้เลยอยู่ที่สสในสภาจะไปคุยกันคือกฎหมายใหม่เป็นแบบนั้นจะไปเอาสมัยดรอกเตอร์ิไม่ได้ไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วแล้วประเด็นคือสมมุติว่ามีตัวตึงสักคนหนึ่งท่านประธานครับผมเห็นว่าถ้าโหวตเลือกไปแบบนี้รังแต่จะเสียเวลาและไม่มีรัฐบาลเกิดสุญญากาศบลาบไปเพราะฉะนั้นขอใช้วิธี1 2 3 4 5เพื่อนสมาชิกในวงเล็บ ที่เราได้ไปคุยไปตกลงจะมีกล้วยมีม,มีกล้วยไม่รู้ไปตกลงกันแล้วขอเสนอใช้วิธีแบบนี้แบบนี้หน้าที่ประธานสภาคือเอาละท่านสมาชิกท่านนี้เสนอวิธีแบบนี้รับรองไหมายกมือเพิ่มรับรองเสร็จเลยซึ่งถ้าประธานสภาม,ามาจากพรรคอันดับหนึ่งก็อาจจะไม่เป็นแบบนั้นอาจจะบอกว่าให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนให้วิบแต่ละฝ่ายไปคุยกันก่อนไม่ได้อ,อาจจะได้แต่ยื้อได้ไม่นานเพราะหน้าที่ประธานสภาคือ ต้องเป็นคนกลางในการทำห<ม>น้าที่ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าประธานสภา<ช>มาจากกกเนะี<ช>่ยขาดใจยื้อได้นานกว่าไม่นานกว่า <laughs> คุณไม่เห็นเคี่ยวคาแต่ละคนหรอคุณไม่เห็นเคี่ยวคาแต่ละคนจนเอาตำแหน่งประธานสภา <laughs> ไปได้คุณก็ไม่คือ้ายมากอะ่ะสุะชาติตันเจริญหลบไปรักษาฟันคุดก่อนนะให้ลูกมดดำปลอบใจไปก่อนนะเจ็บเนี้ยอีกสี่ปีมาสู้กันใหม่อาจจะไม่ถึงสี่เพราะว่าถ้าเกิดปวดกันมากใช่ไหมคะคุณได้ยินวลีไหมล่ะ ปล่อยหมามากัดเพื่อนน่ะเขาโกรธมากนะคุณผู้ชมค่ะวันที่วันอาทิตย์ถูกต้องค่ะผมถึงถามไงว่าเฮ้ยให้เข้าไปในตึกเลยนนะลนเนี่ยนะแล้วเดินผ่านแล้วอยู่ชั้นสองตะโกนด่าลงมาใช่ประธานสภาต้องเป็นของก้าวกะแล้วดุดันไม่เกรงใจใครขนาดนั้นน่ะเนี่ยถึงได้มีผู้จัดของช่อง w o ยอุ TV ท่านหนึ่งบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยจะขับเคลื่อนด้วยพลังโซเชียลพลังดัน เออตกลงจะขัดขับเคลื่อนด้วยทัวรด้วยพลังโซเชียลอย่างเดียวแล้วบริหารประเทศอะ่ะจะเอาพลังโซเชียลมากดดันอีกไหมอะ่ะคือแรกๆคนก็กลัวทัวร์นะแต่พอเวลาผ่านไปนานๆ <c oughs> มันชินชาแล้วมันรู้สึกว่าทัวร์มันก็แค่นั้นอนะ่ะหลายคนหาเงินจากการรับทัวร์ด้วยเอ <c oughs> คุณสุทธิีนี่เลิมเปิดเปิดทัวร์แล้วไม่มีใครกล้ามาลงเลยนะเอออ่ะอ้าพักสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องของคุณพิรพันธ์ที่ลาออกจากสสอแล้วก็กรณีของคุณเรืองไกลยังไม่จบให้คุณโก้เล่านะเรื่องคุณเรืองไกลเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้แบบเป็นสี